กราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cyberpunk 2077นะคะแล้วก็ในพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่4กันแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นพาร์ทที่4กันต่อนั้นเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนตัวเองก่อนแล้วว่าใน3พาร์ทที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแล้วก็ทบทวนให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทีลืมไปแล้วนะคะก็คือเริ่มด้วยคือเราคือวีนะคะเป็นพนักงานขององค์กรอารัสกะนะที่เราถูกสั่งให้ไปจัดการกับคนในองค์กรเหมือนกันที่ชื่อว่าอัลเบอร์ตี้นะแต่ว่ายังไม่ทันที่เราจะได้ทำงานเลยเราก็ถูกคนของอัลเบอร์ตี้เนี่ยตลบหลังเรามาอีกทีก็คือเราถูกตัดจากองค์กรออกมาเลยนะทำให้เรากลายเป็นเด็กเลเวล1แบบไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยนะเราก็เลยเริ่มต้นชีวิตใหม่นะโดยการเริ่มทำงานกับฟิกเซอร์อย่างเพื่อนสนิทนะอย่างแจ็คกี้เวลเลสซึ่งแจ็คกี้ก็หางานมาจากฟิกเซอร์รายใหญ่มาอีกทีนะที่ชื่อว่าเดชอนพี่จำชื่อไม่ได้นะแต่ว่านามสกุลเดชอนนี่แหละก็เงื่อนไขของงานในครั้งนี้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะคะคือ1เลยให้เราแววหุ่นยนต์แฟลทเฮดจากแก๊งเมลสตอร์มมาซึ่งถ้าจำไม่ผิดพี่สาทำไปในพาร์ทที่2นะที่ไปถล่มแก๊งเมลสตอร์มมานะเราจะได้หุ่นยนต์แฟลทเฮดมา1ตัวและในพาร์ทที่3ที่เราเล่นกันไปเมื่อพาร์ทที่แล้วเลยสดๆร้อนๆนะคืออีกเงื่อนไขหนึ่งของงานก็คือให้เราไปคุยรายละเอียดงานกับผู้ว่าจ้างงานโดยตรงเลยนะที่ชื่อว่าเอเวอร์ลีนพาร์เกอร์นะที่ลิซิบาร์ที่เราไปเมื่อพาร์ทที่แล้วพอจำได้ไหมใครที่ยังไม่เคยดูหรือยังไม่ดูเพิ่งมาดูพาร์ทที่4ย้อนกลับไปก่อนเลยนะเดี๋ยวไม่เข้าใจกันนะคะก็โดยพอเราไปคุยภารกิจกับที่นู่นคุยภารกิจโดยตรงกับเอเวอร์ลีนพาร์เกอร์แล้วเนี่ยเราก็มาสรุปแผนการกันคร่าวๆเลยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะโดยรายละเอียดแผนการคร่าวๆก็คือเราจะใช้ตัวตนปลอมนั่งรถขนส่งของเดลเมนนะซึ่งไปส่งเราที่ตึกโรงแรมเป้าหมายพอเราไปถึงที่นั่นนะเราจะใช้แฟลตเฮดที่เราขโมยมานี่แหละเจาะเข้าระบบรักษาความปลอดภัยของตึกนั้นจากนั้นเราก็จะไปขโมยสิ่งที่เรียกว่าลิลิกมาจากตู้นิรภัยทุกคนนี่แล้ววันนี้แหละเราจะเริ่มภารกิจที่เสี่ยงอันตรายสุดๆมาซึ่งในบทสนทนาเมื่อพาร์ทที่แล้วเขาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรผิดแผนไปนะคะเราขโมยเสร็จปุ๊บเราก็จะนั่งรถขนส่งเดลเมนกลับมาเสร็จสิ้นเป็นอันเสร็จภารกิจของเรานะตอนนี้พี่นิสาวาร์ปมาที่ขนส่งเดลเมนเรียบร้อยแล้วดีอ่ะพอวาร์ปปุ๊บถึงเลยเอาล่ะพร้อมหรือยังพร้อมสุดๆพร้อมคือล้นเลยทุกคนตื่นเต้นวิไม่เคยนั่งนะไม่เคยนั่งมาก่อนยินดีต้อนรับสู่บริการของเดลเมนครับคุณสามารถทิ้งปัญหาต่างๆไว้นอกรถได้เมื่อคุณเข้ามาเว้ยเลยขอให้มันเป็นแบบนั้นจริงเหรอผมไม่เห็นเหตุผลที่เราต้องใช้คำหยาบเลยนะครับโอ้งั้นเนาะแล้วตอนที่ฉันจ้างนายไปปาร์ตี้สละโสดของญาติฉันล่ะขออภัยด้วยครับเราไม่ได้รับงานจ้างแบบนั้นฉันอุตส่าห์เก็บตังค์อยู่ตั้ง3เดือนโถ่ เรื่องผ่านไปแล้วก็แล้วไปเถอะเดลก่อนที่เราจะเริ่มการเดินทางผมจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของลูกค้าก่อนครับโปรดเชื่อมต่อข้อมูลส่วนตัวเอาล่ะได้เวลาเชื่อมต่อเราใช้ข้อมูลปลอมนะในการจ้างไปเดลเมนขอบคุณครับแพ็กเกจชั้นสูงเริ่มทำงานชั้นสูงวะชั้นสูงเลยเหรอทักสนุกแล้วสิทำไมนายดูตื่นเต้นจังเลยเออรอก่อนดูนี่นะเดลเมนเริ่มโหมดต่อสู้ขออภัยด้วยครับแต่ดูเหมือนว่าคุณลูกค้าไม่ได้อยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัยช่างมันเชื่อฉันเถอะหมอนีมสามารถจัดการกองทัพเนินจาของซากะได้ในแพ็กเกจชั้นสูงนี่มีอะไรอีกอ่ะการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุมรวมถึงการจัดการและทิ้งศพของลูกค้าในกรณีที่มีคนตายบนรถครับเป็นลางชัดๆให้ตายเถอะน่ากลัวชะมัดแล้วโหมดต่อสู้อ่ะมันถูกกฎหมายเหรอถูกกฎหมายแน่นอนครับรัฐธรรมนูญมาตรา2ระบุไว้ขณะเดินทางคุณมีสิทธิ์ในการถือและใช้งานผมครับเด็กจ่ายเต็มที่เลยแล้วเนี่ยโหโคตรไฮเทคอย่างน้อยเราก็รู้ว่าอีก 60% ของเราจ่ายค่าอะไรไปบ้างชั้นสูงเหรอนี่แหละวิถีทางสู่เมเจอร์ลีกของเราเมเจอร์ลีก
get overly excited. อย่าเพิ่งตื่นเต้นไปฮะ Haven't gotten เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเลยตอนนี้อะนะ I know Jack ไม่รู้สิแจ็คฉันรู้สึกว่านายกำลังเสียตัวตนไปอะฮะฉันว่าเธอนั่นแหละที่มีปัญหานะฉันแค่อยากให้นายโฟกัสเรื่องงานก่อนเรามีงานต้องทำสมองฉันไม่เคยมุ่งมั่นแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยเธอให้ฉันอธิบายนะเวชีวิตฉันทั้งหมดทำเพื่อสิ่งรอบๆตัวเราตอนนี้และฉันจะไม่กลับหันหลังอีกแล้วเมื่อกี้ดิลเมนบอกถึงเป้าหมายแล้วนะถึงโรงแรมเฮ้ยทีบักโทรมาเฮ้ยเป็นไงบ้างเรียบเนียนเหมือนกระดาษทรายเรียบตรงไหนวะเนี่ยเราใกล้ถึงโรงแรมแล้วฟังนะฉันกำลังต่อสายเข้ารหัสของนายวีลองหาแจ็คกี้ทีลองโทรหาแจ็คกี้ทีเราเชื่อมต่อกันแล้วลองโทรหาแจ็คกี้ประชุมสายนะได้ยินแต่เสียงซ่าพูดอะไรหน่อยดีบักอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่เริ่มมาจากความโลภไม่ใช่ความจำเป็นอริสโตเติลกล่าวไว้เดาว่าคงได้ยินแล้วใช่ไหมใช่ได้ยินนะแต่ฉันไม่ใช่แฟนปรัชญากี่กับมันน่าจะตื่นเต้นนะลองศึกษาดูสักหน่อยพยายามทำความเข้าใจไหมแล้วเธอละวีลาวด์แอนด์เคลียร์ได้ยินชัดแจ๋วโอเคการเชื่อมต่อสมบูรณ์คิดว่างั้นนะยิ่งกว่าดีซะอีกรอรับสายได้เลยขอบคุณที่ใช้บริการเดลเมนและขอให้โชคดีครับผมจะรอพวกคุณอยู่ที่นี่ในที่สุดทุกอย่างก็จะเริ่มแล้วเกือบลืมไปเลยห้ามพกอาวุธใช่ไหมโอเคใช่เขาห้ามพกอาวุธเข้าโรงแรมเอาล่ะฮันน่าฮันน่านี่คือชื่อปลอมแล้วเหรอเราใช้ตัวตนปลอมกันอยู่นะโอ้ยตื่นเต้นเหมือนปฏิบัติภารกิจ007ป่ะถือแฟลตเฮดอ้าวแล้วเขาจะให้ถือไปด้วยเหรอไม่รู้นะก็ลองดูตามแจ็คกี้ไปเล่นไปเล่นมาเหมือนอยู่ในหนังนะทุกคนรู้สึกแบบตื่นเต้นอยู่ถ้าอยู่ข้างหน้าแล้วบัสจำไว้นะเราจองชื่อนายในชื่อรามอนพวกนายไปที่นั่นเพื่อพบฮาจิมะทากิตัวแทนนักพัฒนาอ๋อเอกสารเกี่ยวกับแฟลตเฮดนะสบายสบายป่ะฮาจิมะยินดีต้อนรับสู่คอนเปกีพาซ่ากรุณาเข้าแถวเรียงหนึ่งด้วยครับได้เลยเพื่อนครับท่านต้องเรียงหนึ่งทีละคนเดี๋ยวก่อนเราเจอบางอย่างคุณผู้หญิงครับคุณสามารถอธิบายได้ไหมว่าทำไมถึงพวกหุ่นรบเข้ามาที่คอนเปกีพาซ่าชิบหายละเราเป็นพ่อค้าวุฒินะอะไรนะคุณมาพบคุณพัททากีใช่ไหมใช่ได้โปรดขออภัยด้วยครับที่สับสนตื่นเต้นว่ะต่อไปตาเราสแกนใช้เวลาไม่นานแมดมไปได้โอเคสวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับสู่คอนเพคีพลัสอะเราต้องการเช็คอินอะได้ค่ะรอสักครู่นะคะชื่อที่จองคือวิกตอริโนห้องเตียงใหญ่ผู้หญิง2คน1คือเป็นคนจีนได้ค่ะช่างจะแจ้งคุณทากิว่าคุณมาถึงแล้วนะคะเวรแล้วไม่ดีแน่แผนแบบนี้ไม่ใช่คุยกับเธอวีหยุดเธอไว้ทำไมเราต้องไม่ไปพบไม่จำเป็นหรอกเราจะพักผ่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวเราแจ้งเขาเองแต่ถ้าทาซากิซังรออยู่นะคะคุณผู้หญิงคุณรู้ไหมว่าเราเดินทางมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย18ชั่วโมงจากนิวบาร์เซโลนารวมทั้งดีเลย์ที่เมดาคีเพราะมีไอ้บ้าบางคนเอาระเบิดตัวเองชิ้นๆให้ตายเออฟันร้ายชะมัดแน่นอนเข้าใจค่ะห้องของคุณอยู่ในสวีทพาลิลาซุดที่ชั้น42อีกเรื่องหนึ่งเพื่อความปลอดภัยโปรดยืนยันชิป SID ของคุณด้วยนะคะจัดการเลยฮันน่าฉันชื่อหันหน้านะจ๊ะตรงนี้สินะวางมือเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณรีบไปกันเถอะไป
ทำไมพี่รู้สึกตื่นเต้นจังวะดูแบบมันกลัวโดนจับได้เขาเรียกว่าโดนสดน่ะเธอน่าจะลองบ้างนะนี่บาร์เซโลน่าเธอคิดว่าไงบ้างล่ะฮันนาเก๋สะดวกสบายไม่เหมือนโรงแรมที่เราไปตอนการประชุมที่ซูริกเลยไม่ต้องพูดแบบนั้นหรอกแจ็คพอแล้วอะไรฉันจริงจังกับบทอยู่นะโรงแรมหรูมีใครรู้สึกตึงเครียดแบบพี่ไหมพี่รู้สึกตื่นเต้นมากอ่ะกลัวโดนจับได้อยู่ตลอดเวลาคือทุกบทที่เราตัดสินใจเลือกไปแม่งมีผลหมดเลยอ่ะบาร์นั่นเจ๋งเป็นบ้าYou need to reserve for Compeki Plaza. วัฒนะวันธรรมดาไม่ต้องจองโต๊ะนะคะคุณสามารถเลือกโต๊ะได้ตามสบายคุณจะชอบเก้าอี้หน้าบาร์มากกว่าเฮ้ยฉันพามิสตี้มาสักวันตอนนี้เราจบดีลนี่ก่อนแอบเข้าไปดูหน่อยคงไม่เป็นไรมากให้ตายเถอะนึกว่าเป็นเซลแมนขายของพวกกระเป๋านี่ไปข้างบนดีกว่าก็ได้สำรวจบาร์โรงแรมไม่บังคับนะแต่ว่าแจ็คกี้บอกให้ไปข้างบนพี่ก็ตามเขาไปเลยแล้วกันนะเราทำภารกิจดีกว่าไปแล้วจ้ะอุ้ยลิฟสวยมีต้นไม้ธรรมชาติไปอีกเนเชอร์มากเราผ่านได้สบายๆเลยเพื่อไหมฉันดูเป็นไงเราต้องไปที่อพาร์ตเมนต์ไม่อยากจะเชื่อว่าฉันจะพูดแบบนี้นะแต่นายดูไม่เลวเลยใช่ฉันรู้ว่าฉันใส่ชุดนี้อะดูดีฉันรู้สึกแปลกๆเนี่ยกลับมาใส่สูทน่ะเหรอใช่เอาหนูสกปรกออกจากบริษัทได้แต่เอาบริษัทออกจากหนูสกปรกไม่ได้หรอกหมายถึงเราเป็นหนูสกปรกโดนหักหลังมาเจ็บพูดแล้วเจ็บใจมากอาราสกะเดี๋ยวเจอกันถึงยังตามแจ็คกี้ไปอยู่นะวีบอนไซยักษ์ดูโรงแรมเขาแบบหรูมากแล้วหรูหราหมาเห่าในห้องเรา402เอาล่ะถึงแล้วลาปิสลาซูลีโอ้โหเราอยู่ห้องแล้วห้องสวยดีน่าเสียดายที่เราไม่ได้พักคืนเลือกได้ดีนะฉันไม่ได้เลือกห้องนี้เพราะสวยหรอกนะฉันเลือกห้องนี้เพราะใกล้เซิร์ฟเวอร์ที่สุดใช่ๆฉันรู้เอาล่ะใช้แฟลตเฮดแล้วก็หาทางเข้าช่องเลยฟังดูง่ายจังเลยนะบางทีเรื่องง่ายๆนี่แหละเป็นอะไรที่ฝึกยากที่สุดละอริสโตเติลใครกล่าวแล้วเขาเนี้ยรอบนี้ฉันกล่าวเองเปิดเครื่องสแกนแล้วมองหารอบๆดูหาอ๋อนี่ไงนี่อะไรอันนี้เครื่องเปิดได้ไหมต้องสแกนดีแจ็คกี้แฟตเฮดดูเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีส่งไปแล้วส่งไปแล้วเข้าช่องแฟตเฮดมันวินวอล์กได้นะทุกคนเผื่อใครไม่รู้คือแบบมันทำงานโดยที่ไม่มีใครเห็นอะมันอินวิสิเบิลถึงไหนแล้วเว้ยมันติดเอานายจะยืนมองเฉยๆอย่างนั้นเหรอเขาต้องเปลี่ยนคนควบคุมแล้ววีเอาชิปคุมมาจากแจ็คกี้สิฉันจะลิกคิโรชิกับเธอเข้ากับกล้องเฮ้ยเราควบคุมหรอไหนมาส่งมาเอานี่ไปเฮ้ยขอลองเล่นหน่อยกำลังส่งมุมกล้องไปนะอาจจะมุมแปลกๆหน่อยแต่ไม่ต้องตกใจเยอะเฮ้ยกำลังบ้าจริงเชียวโอเคเห็นชัดละมาแล้วมาแล้วพาเข้าไปที่ช่องถัดไปพี่เดินบังคับไม่ได้ยังไงเราต้องสแกนเหรอสแกนหาทางไปนี่รองนายกรัฐมนตรีว่ะอ๋อนี่อ่ะนะอันนี้ไงเข้าใจละคือพี่หาทางให้เขาไปแล้วเดี๋ยวแฟตเฮดมันจะเดินไปเองโหนี่ห้องสำคัญนะเนี่ยห้องรองนายกรัฐมนตรีไปแล้วยังไงโอเ
โอเคแฟลตเฮดเข้าไปแล้วกำลังส่งกล้องต่อไปให้เธอปั๊บเข้ามาห้องนี้นี่ไม่มีคนอยู่มีแต่ใครเอ่ยแม่บ้านเหรอบักเหมือนจะมีปัญหาแล้วไงแม่บ้านขวางทางฉันไว้จัดการเธอก่อนขอฉันดูในซับเน็ตหน่อยนะได้เลยซับเน็ตคืออะไรซับเน็ตนี่ชุดทำความร้อนอันนี้แผงเทอราเรียมเรียมโทรทัศน์อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ใช้ได้เปล่าเจอแผงควบคุมห้องใช้ได้ไหมไม่มีประโยชน์เอาอะไรวะเนี่ยเนี่ยส่วนจำลองอันนี้ส่วนจำลองแผงควบคุมอุณหภูมิเยี่ยมต่อแฟลตเฮดเข้าไปเลยเอาใช้ได้เฉยไปแฟลตเฮดจัดการเดินไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่แฟลตเฮดนางกำลังทำอะไรสักอย่างปรับอุณหภูมิห้องอ๋อตู้เปลี่ยนสีแล้วทุกคนแคทฉันว่าแทงมันแปลกๆนะเฮ้ยบักยังไม่หมดแค่นี้หรอกรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่บ้านงงแม่บ้านงงอยู่ๆเปลี่ยนสีส่งแฟลตเฮดเข้าแล้วนะครับคือแฟลตเฮดมันวินวอล์กแต่เวลามันเปิดช่องอ่ะคนมันเห็นไงเราต้องลากให้คนอื่นไปตรงอื่นเข้ามาแล้วฟืดมาช่องนี้ไหนต่อเอ่ยนี่เข้าไปโอ้โหเล่นๆไปนี่นึกถึง Mission Impossible ได้อยู่โอเคคนดูแลอยู่หลังประตูแฟดเฮดสะเดาะประตูได้สะเดาะล็อกประตูเปิดฮึบเหมือนแฟดเฮจะมีปัญหานะแม่งเอ้ยต้องหาทางอื่นขอฉันคิดก่อนมีกล้องอยู่อีกฝั่งของประตูแต่มันปิดอยู่อยากให้ฉันเปิดไหมใช่มองรอบๆหาช่องเชื่อมต่อวงจรปิดช่องเชื่อมต่อวงจรปิดไม่ใช่อันนี้อันนี้หรือเปล่าได้แล้วโอเคทำงานแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนไปที่กล้องอีกตัวเปลี่ยนไปที่กล้องอีกตัวกด3มีคนดูแลอยู่ข้างในตามแผนเลยแต่ก็ยังรู้สึกแปลกๆนะที่โรงแรมมีเน็ตรันเนอร์แค่คนเดียวเน็ตรันเนอร์ดีๆคนเดียวก็ดีกว่าพวกคุณห่วยเป็น10มีคนควบคุมอยู่จัดการหมอนั่นใช้แฟลชเฮดต่อเข้าหมอนั่นฉันจะแฟลชฟรีซเขาด้วยเดมอนเขาจะไม่รู้ตัวหรอเสียบเข้ากับเก้าอี้เขาเลยเขาไม่รู้ตัวหรอกพี่จะส่งแฟลชเฮดเข้าไปตรงนี้จึ๊บเธอต้องเอาแฟลชเฮดเข้าไปในข้างในก่อนเอ้าแฟลชเฮดยังไม่ได้มามันลองเช็คกันดีกว่าตอนนี้เปลี่ยนไปที่ห้องที่กล้องอีกตัวส่งแฟลชเฮดไปแฟลชเฮดลงไปในรูฟึบมาแล้วไหนอะเออชึบเอาแฟนเฮดไปตรงเก้าอี้จัดการเก้าอี้เน็ตรันเนอร์เน็ตรันเนอร์นี่คือคล้ายๆกับแฮกเกอร์นะแต่ว่าในที่นี้เหมือนแบบเขาเป็นคนที่ควบคุมดูแลระบบของทั้งโรงแรมตอนนี้น่าจะเก่งอยู่มีเพียงคนเดียวฮู้เรียบร้อยฉันรักเดมอนแฟนเฮดต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เพื่อจับตาดูคนดูแลกำลังเจาะเข้าเน็ตหลังของคอมเมกีอุ้ยป้าบเฮ้ยสุดยอดต้องอย่างนี้สิโอ้จอช็อตฉันมึนนิดหน่อยอะบักเราจะทำทันเวลาไหมเนี่ยอยู่ไหมบักอยู่ฉันอยู่ฟังนะ ICE มันแน่นหนากว่าที่คิดอ่ะเราเจาะเข้าไปอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรออยากให้สมองฉันโดนช็อตเกรียมหรือไงนั่งเฉยๆแล้วก็เอนจอยกับห้องสวีทไป
ได้ได้วีใจเย็นก่อนแล้วกันโอเคพักสักหน่อยหูใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเจาะนะทำอะไรดีวะเนี่ยหลายชั่วโมงหรือเอ้าตัดให้เราเฉยไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคิดว่าไงทำไมเขาถึงทิ้งทุกอย่างล่ะฮะใครทิ้งอะไรหมายถึงโยริโนบุอาราซากะทิ้งชีวิตดีๆเรื่องเดิมๆน่ะฉันรู้ก็แค่มานั่งคิดค่ะเวลาอารมณ์แบบเธอมีทุกอย่างใช่ไหมมีเงินการศึกษาพ่อดีดนิ้วให้ทีเดียวครึ่งโลกก็กลายเป็นหลุมระเบิดนิวเคลียร์แต่เธอไม่พอใจไม่เอาช่างแม่งแล้วทำไงตั้งแก๊งสตีลดราก้อนหรือบ้าอะไรนั่นเธอหนีไปจากครอบครัวเก่าสวมเรียลสกิลใหม่เล่นเป็นหัวหน้าแก๊งอยู่หลายปีเพื่ออะไรอ่ะจะไปรู้มั้ยเนี่ยไหนเคยทำแบบเดียวกันไม่ใช่เหรอเข้าร่วมกับวาเลนติโน่ลั่นกระสุนนิดหน่อยแล้วก็ออกมาเฮ้ยมันไม่เหมือนกับนั้นนะเว้ยเฮวูดไม่ใช่ปราสาทในญี่ปุ่นนะฉันไม่มีทางเลือกแล้วฉันก็ต้องชดใช้ด้วยนะจำได้ไหม3นัดเข้าที่อกเหมือนจะมีนัดหนึ่งยังติดอยู่ปอดข้างซ้ายอยู่เลยเนี่ยดังนั้นอย่าเหมารวมฉันกับไอ้สารเลวนั่นไอ้พวกนักท่องเที่ยวนั่นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่หมอนั่นเดินเข้ามาละได้เวลาทำงานกันระบบรักษาความปลอดภัยของเพนเฮาส์เดี้ยงแล้วแจ๋วเลยเริ่มโอ้ยตื่นเต้นHey Bugs เธออยู่ในสายตลอดใช่ไหมตลอดงั้นฉันพูดถึงคนอารมณ์เสียเหมือนมีอะไรยัดก้นฉันอยู่งั้นเหรอนี่แอบดินทาเหรอเนี่ยฉันเข้าใจแล้วก็ได้เวลาที่นายต้องขอโทษฉันละอ้าวไม่พูดด้วยโอ้ยเอาแล้วนะครับเรื่องปฏิบัติการภารกิจ Mission Impossibleขออนุญาตขึ้นลิฟต์นะไปเพนท์เฮาส์ของโยริโนบุเพนท์เฮาส์ของโยริโนบุเราเคยเห็นแล้วผ่านทาง BD นะ BD คือ Brain Dance ระบบที่ผู้ว่าจ้างของเราอัดไว้เรคคอร์ดเอาไว้บรรยากาศเริ่มมาคูลแล้วเธออยากฟังเรื่องตลกหน่อยไหมตอนนี้เหรอถามจริงทำไมพวกชาวร็อกถึงไม่เคยโดนยกเขาเลยล่ะเพราะว่าชิปเรายังไม่หายยังไงล่ะ Jesus Christ อะไรวะเนี่ยมุกอะไรเนี่ยมุกชิปหายไม่เลวสำหรับการเป็นทายาทตระกูลอาราซากะดีกว่าการเป็นลูกชายตระกูลเวเลสไปไหนๆ Guys ตั้งใจหน่อยตู้เซฟตู้เซฟอยู่นี่นะที่เราสแกนเมื่อพาร์ทที่แล้วจำได้แต่เราจะเอามันมายังไงน่าจะเป็นจุดอับอะไรสักอย่างฉันว่านะอยู่ใต้พื้นลองหาสวิตช์สวิตช์เปิดตู้เซฟสวิตช์เปิดตู้เซฟยาวมาถึงตรงเตียงแล้วก็นี่ไงรีโมทปั๊บเยี่ยมเลยฉันว่าเราเจอแล้วมานี่สิวีโอเคมาแล้วแล้วไงต่อต่อลิงก์ส่วนตัวแล้วก็รับซับเลยเชื่อมต่อเชื่อมต่อเชื่อมต่อลิงก์ตานายแล้วบัคไอตาเธอแล้วบัคบัคเป็นเน็ตรันเนอร์ให้เรานะฮะแฮกเกอร์เดี๋ยวเห็นมั้ยเนี่ยเหมือนเรามีคนบินมาไม่รู้ว่าใครนะแต่พวกทีมงานดูเตรียมตัวกันมาก200กว่าคนอยู่ไม่สุขกันเลยมีลางสังหรณ์แปลกๆอีกนานไหมทีป้าเอ้ยมีคนมุ่งหน้าไปที่เพนท์เฮาส์ให้ตายเหรอเปิดเซฟเร็วเกือบแล้วเรียบร้อยเร็วมองหน้าทำไมแล้วหยิบมาสิไหนขอฉันดูหน่อยลีลิกยังอยู่ไหมความสมบูรณ์ของไบโอชิป 100% แต่ว่าไม่เสียหายแล้วนะเยี่ยมไปกันเถอะไปรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเดี๋ยวได้เวลากลับบ้าเอ้ยไม่ทันแล้วยูริโนบุกำลังเดินเข้ามาหาที่หลบที่ไหนเสาใหญ่ลองล้อเล่นปะเนี่ยเสาใหญ่ไหนอันนี้เหรอข้างไหนอะเร็ว
ข้ามาแล้วซึ่งนั่นยังไม่ได้แก้ปัญหาให้เรานะทีฉันรู้นะว่าปัญหามันยังไม่จบขอเวลาฉันคิดก่อนได้ไหมชิบหายแล้วเจ้าของห้องมานั่นมันอดัมสเปเชอร์บอดี้การ์ดแย่กว่านั้นตำนานของไนท์ซิตี้เป็นพวกเย็นช้าด้วยเอาไงต่อดีเรารอก่อนพวกนั้นมาถึงหรือยังพวกนั้นกำลังมาจากลานจอดค่ะพวกนั้นคุยอะไรกันใครกำลังมาไม่มีทางไม่จริงใช่ไหมเนี่ยซาบูโรอาราซากะจักรพรรดินะนะพวกตำนานฉันไม่แน่ใจว่าที่นี่จะกั้นเสียงได้หูนี่คือเจ้าของอาราซากะตัวจริงนะโอ้ยท่านจักรพรรดิเฮ้ยตื่นเต้นเขาเห็นเราไว้เนี่ยผมบอกแล้วไม่ต้องมาไอ้ป่าเฮ้ยสแกนเหรอท่านราสกะครับผมยังไม่ได้ตรวจสอบให้ทั่วเลยนะครับนี่ลูกชายของฉันใช่ครับผมรู้เดี๋ยวฉันจัดการเองนายไปได้แล้วให้เกือบไปแล้วถ้าพวกเขาเจอเรานะแต่เขานี่เราแอบฟังเขาอยู่ตื่นเต้นน่ะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยซาบูโรอาราซากะยังไงไปหมดแล้วฉันไม่คิดว่าฉันไม่รู้หรอกว่ามีคนขโมยมันไปจากฉันจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดถึงพ่อเลยแม้แต่น้อยเห็นไหมนั่นแหละปัญหาของพ่อพ่อชอบคิดว่าพ่อเป็นของสำคัญที่สุดเอาแต่ทะนงตัวโยรินูบุพ่อมาทำไมเนี่ยมาทำให้ผมขายหน้างั้นเหรอมาดูให้เห็นกับตาเหรอว่าลูกชายของพ่อดูตำแหน่งตัวเองหรือเปล่าตะปูที่โผล่ออกมาจากกำแพงก็ต้องตอกให้เรียบร้อยต้องพูดมาเป็นสุภาษิตด้วยพ่อแล้วแกคิดว่ามันฉลาดนักหรือที่จะขายความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราให้พวกตะวันตกเอาอนาคตของเราไปให้พวกป่านั่นอนาคตเหรอของเราเหรอพ่อเข้าใจผิดแล้วพ่อสนแต่เรื่องของตัวเองแล้วก็แผนบ้าๆของพ่อเท่านั้นฉันรู้ว่าวันนี้จะมาถึงไหนไม่ช้าก็เร็วความโอหังของแกจะสร้างปัญหาขึ้นสักวันฉันอาจจะให้อภัยแกเรื่องอื่นได้แต่ไม่ใช่กับเรื่องอคตัญญูแบบนี้この裏切りだけは決して許せない。ฉันดีใจเหลือเกินที่แม่แกไม่ต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ให้หัวใจดวงนั้นแตกสลายครั้งเดียวก็พอเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยกระจกจะแตกพ่อไม่ต้องมาให้อภัยผมอีกต่อไปแล้วอย่าแตกเลยอะไรแล้วมึงโอ้ยแล้วมึงโอ้ยแม่งฆ่าพ่อตัวเองเหรอฟาคยังไงยังไงเราจบเฮแล้วเดี๋ยวแจ็คกี้แป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวเผื่อมันได้ยินจะทำอะไรอ่ะฉันขอสั่งให้ปิดพื้นที่โรงแรมนี้ก่อนเพราะอะไรหรือคะซาบูโรอาราซากะถูกฆาตกรรมเริ่มใช้งานรหัสแดงได้โปรดทราบขณะนี้พื้นที่ของคอนเปกีพลาซ่าอยู่ในสถานการณ์รหัสแดงเข้า
ขายทุกท่านอยู่ในห้องของท่านและทำตามคำแนะนำเกิดอะไรขึ้นครับมีคนวางยาพ่อฉันวางยาเหรอครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นคุณโยรินบุผมสงสัยว่าหน้าที่ของคุณคืออะไรทาเคมุระผมไม่เข้าใจครับคำถามมันง่ายนิดเดียวตอบมาสิคือการปกป้องบุคคลระดับสูงของตระกูลอาราซากะผมก็หวังว่าคุณจะรับผิดชอบหน้าที่ของคุณหลังจากนี้ยกโทษให้ผมด้วยครับท่านอาราซากะผมจะทำตามนั้นผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังเชี่ยแล้วบอกโดนวางยาแล้วเราอยู่ในนี้ไม่ใช่มันจะโยนความผิดให้เราอะชิบหายเอาไงดีวะเนี่ยทุกคนเกิดอะไรขึ้นน่ะโยริโนบุเพิ่งถูกซาบุโร่เอ้ยเพิ่งฆ่าซาบุโร่ฮะหมอนั้นฆ่าพ่อตัวเองอะดูไหมว่ามันแปลว่าอะไรทั้งทหารทั้งยามจะมาล้อมที่นี่แล้วไงโอ้ my god ชิปเฮ้ยเลี้ยวออกจากที่นี่บักต้องหาทางออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ขอเวลาแป๊บนึงเราไม่มีเวลาแล้วเวเอ้ยโอเคฉันเจอบางอย่างหน้าต่างตอนนี้เลยหน้าต่างอยู่นี่ปลดล็อกแล้วน่าจะเห็นบันไดนะบันไดบ้าเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ฉันโดนบักมักไม่ได้ไม่ฟักเมเจอร์ลีกไปก่อนดิแจ็คกี้หาทางออกก่อนทางไหนวะเนี่ยเราออกมาข้างนอกมีบันไดเจอแล้วไปอุ้ยโอ้โหลื่นตายทำได้นะแจ็คกี้อย่ามองลงไปเฮ้ยสูงเป็นป้าบ่อยนั่นทรามาป่ะน่ะถ้าพวกนั้นช่วยซาบุโร่ก็น่าจะสายไปแล้วขออย่าให้พวกนั้นเป็นอะไรเลยเอ้ยขออย่าให้พวกนั้นเห็นแล้วโอ้ยพี่อาร์ตบิดอักตุเว้ยด้วยมีบุคคลต้องสงสัยพยายามเจาะโปรโตคอลรักษาความปลอดภัยได้เวลาหนีไปละจ้าเฮือไอ้ฝ้าเอ้ยรอดไหมเนี่ยไม่รอดหรอกเราตกมาที่ตึก Holy shit โอ้เกือบไปลิลิกอะพังหรอป่ะเอ้ยแบบนี้ไม่ดีแน่บ้าจริงแจ็คไปบาดเจ็บอย่าเพิ่งมาห่วงฉันตอนนี้เลยเช็คลิลิกก่อนเช็คลิลิกบรรจุภัณฑ์สูญเสียแรงดันความสมบูรณ์ของไบโอชิปเหลือ 94% แถมลดลงเรื่อยๆแล้วบ้าเอ้ยเอาไงอะพาร์เกอร์โทรหาเธอแล้วบอกว่าเราทำกล่องพังเนี่ยนะโอ้เหอะนะโทรเอเวอร์ลินวีข่าวเก็บคอนไปกีเต็มไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นนี่นั่นเรามีปัญหากล่องเก็บความเย็นพังความสมบูรณ์ของไบโอชิปอยู่ที่เท่าไหร่นะแจ็คกี้ 86% แล้วก็กำลังลดลงเรื่อยๆแย่ละโอเคฟังฉันนะตอนนี้มีทางเดียวเท่านั้นต้องมีใครสักคนเสียบรีลิกเข้าไปในพอร์ตระบบประสาท What มันปลอดภัยไหมเนี่ยยิ่งนานเท่าไหร่เรายิ่งเสียมันเสี่ยงมันไปเสี่ยงที่จะเสียมันไปต้องมีสักคนทำนะใครทำล่ะแจ็คกี้จะทำหรอในนามของพระบิดาพระบุตรพระจิตเอเมนเสียไปแล้วเป็นไงฮึบยังไงแจ็คกี้ you okay no ไม่รู้สิ I guess ไม่รู้สึกแตกต่างเลยหลังจากที่กลับมาแล้วเราจะเอาลิลิกออกจากแกนสมองแต่พวกเธอสองคนต้องออกจากที่นั่นให้ได้ซะก่อนเรากำลังหาทางอยู่แล้วตอนนี้ขาเราพับพรึบๆโทรหาดิลแมนเดลอีกเดี๋ยวเราจะไปหาเตรียมรถไว้นะเข้าใจไหมได้ครับคุณเวลเลสขอให้รอดไปสักทีเถอะลุกแล้วครับต้องหาวิธีไปที่ล็อบบี้ทางเดียวจะถึงชั้นจอดรถแล้วก็ต้องเร็วที่สุดด้วยแจ็คกี้อายุโอเคเรานำเองไป
attention ชิบหายแล้วคือเราดันมาอยู่ตรงนี้มันต้องคิดว่าเราฆ่าจักรพรรดิ oh my gosh ไปแล้วพี่ได้ยินเสียงคนน่ะแล้วแจ็คกี้ไม่เดินมาไปที่ลิฟต์แจ็คกี้ยังไงมีของรูทด้วยเงียบหน่อยฉันรอจังหวะอะไรวะไม่เข้าใจทำไมนางไม่เดินมากับพี่อ่ะต้องรออะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้สิดูไม่ดีเลยเสียงยามคุยกันนะเอาไงดีอ่ะทุกคนพี่จะเดินนางไปก่อนเนาะคือแจ็คกี้เขาไม่เดินมากับเราอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะแต่เควสมันบอกให้เราหาทางไปที่ลิฟต์นะเราสามารถแฮ็กไอ้พวกนี้ได้มั้ยเนี่ยรัดวงจรคือชิบหายละพี่รู้นะว่ามันแฮ็กแต่ไม่พี่ไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรได้มั้ย เอาไป alert ให้มันรู้ตัวซะงั้นน่ะอันนี้ทำอะไรอ่ะแฮกโปรโตคอลแฮกโปรโตคอลเหรอ5555เอ้าผิดวุ๊ดชิบหายแล้วแฮกไม่ได้แล้วสกิลเน็ตรันเนอร์พี่น้อยไปวางอาวุธลงซะแล้วออกมาวางอุ๊ยของลูทแป๊บนึงถังขวดเอามาให้หมดอะไรก็ไม่รู้อึ๊บเก็บหมดได้เวลาพี่ว่าต้องบวกแน่ๆเลยแต่พี่ไม่มีอาวุธนี่ว่า Holy crap ต่อยอย่างเดียวโอ๊ยต่อยตายมั้ยตายมั้ยหนีก่อนเฮ้ยโอ๊ยยังไม่ตายเหรออ่ะเอ้ยโอ้โอ้โหลบไปครึ่งหลอดยังไม่ตายโอ้ยฮิตโอ้ยฮิตพี่คือไม่มีอาวุธมากินยาแล้ววิ่งตายแล้วจะอยู่ไหนอยู่นี่คนนี้ปะตายเก็บปืนเก็บปืนแล้วควักออกมาไม่มันไม่ออกปืนไปไหนเนี่ยทำไงอ่ะหรือพี่ยังไม่ได้เก็บพี่เก็บก่อนเก็บมาแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวกด inventory ใส่ทางนี้ก็ได้พี่ไม่รู้มันใส่ปืนไงใส่อย่างนี้ก่อนโอเคเรามีปืนแล้ว1อันมาแจ็คกี้ไปอู้ฮิตเยอะโผล่มาเดี๋ยวตัดปืนน่ารักจุดๆโอ้เดี๋ยวลูดด้วยอุ้ยโอ้พี่กดผิดว่ะแม่งกดซ้ำจะรอดไปจากสถานการณ์นี้ไหมทุบไอ้หลบทันตัดนี่มันปืนมันต้องยิงใกล้ๆอ่ะพี่สามารถแฮกโปรโตคอลของมัน BE9 ป้าบ C1 อันนี้หรือเปล่าอันมัน C1 4แถวเลยอ่ะเอาไงดีวะเนี่ยพี่คุณเลือกไหนอ่ะอันที่2อ้าวถูกไปไงต่อออกจากอินเทอร์เฟซป่ะแฮกแล้วแฮกโปรโตคอลแล้วพี่ยังไม่รู้เลยนะคะว่าการแฮกมันทำอะไรได้มั่งเพราะว่าไม่ได้ไปฝึกเล่นมาด้วยคือจำได้ไหมที่เขาถามที่เขาบอกว่าให้เราสอนเล่นก่อนอะไรเงี้ยพี่กดไม่เอาเลยเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนรู้กันนะตายมาอ้ยยอดปืนดีปืนใช้ได้อยู่รีบมาทางนี้เฮ้ยนี่กูแจ็คกี้โถเอ้ยมาแจ็คกี้มาตามมาอุ้ยตกใจอุ้ยเดี๋ยวมีเยอะโอ้ยมันลูกซองอ่ะเดี๋ยวแจ็คกี้จัดมันเดี๋ยวไปยิงโดนเพื่อนNice shot. Loot.
ไม่ลืมที่จะรูทนะตายตายตายยิงกันขนาดนี้เราโดนคดีเต็มๆเอ้ยมันยังไง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 โดนปึกปักปึกปักเยอะแค่เหลาจะลุกยังไงยังไงมันปืนมันเล็งไกลพี่ขออนุญาตมีปืนอะไรที่พกมาลูกซองพกไว้เอาไปจัดการระยะใกล้ส่วนนี้มาเจอกันทุกคนสายชาร์จสายชาร์จปังโอ้โหสะใจเจอสายชาร์จสายชาร์จปังเฮ้ยไม่โดนปังเบาไปหน่อยเบาไปนิดยังไม่ตายเหรอเดี๋ยวเฮ้ยไอ้นี่มันชั้นสูงมันโหดนี่อะไรการสวมใส่แจ็คเก็ตต่อสู้อ๋อมันมีชุดแจ็คเก็ตก็ว่าอยู่ทำไมมันถึกกว่าชาวบ้านเขาเฮ้ยสบายละมันกำลังตรวจหาเราลิฟต์อยู่ไกลจัดๆเราจะผ่านจากนี่ไปได้เต็มพี่รู้สึกเหมือนมีคนอยู่ตรงนี้เฮ้ยใครเดินอ๋อโอ้ยนึกว่ามีใครแอบข้างหลังแจ็คคี้เองลิฟต์อยู่ตรงนู้นเราสามารถแฮกโปรโตคอลในการเจาะ BD 5 55อันเรียบร้อยเลิศปึ๊บไม่ได้แล้วเปลี่ยนปืนเลยไม่หนัดเลยวะมันไม่หนัดเลยมันไม่หนัดไหนดิมานี่ดิใส่สูตรแล้วใส่เกราะแล้วLet's You're dead มาใส่ลูกพิเศษสักทีจะวิ่งมาเดี๋ยวเจอปืนนัดเดียวจอดโอ้โหเจอปืนที่ใช่ที่ชอบแล้วอันนี้แหละ Let's โดนหัวแตกเฮ้ยลิฟต์ไม่มาลิฟเสียลิฟไม่มาชิบหายละมีทางไปอื่นไหมถูกบล็อกอันนี้ล่อศัตรูไปทางอื่นมาล่อไปอย่าเพิ่งมาต้องไปทางนู้นนะเปลี่ยนลิฟโอ้ยใหม่แล้วอย่านะอย่านะแรงนะปืนแรงอีหลบโอ้โหไม่มีรูหลบเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ยเจ็บละสิยิงไม่โดนเจ็บละสิพี่รู้สึกคิดถูกมากเลยใช้ PC เล่นถ้าใช้ PS4 เล่นคงไม่ได้ยิงไปเลยยิงไม่โดนไอ้บ้าเอ้ยโคตรเปลืองเลยแจ็คเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยยังไงยังอยู่ยังตายเอ้ามาใหม่ปุ๊บปุ๊บจะเอ้ยยังไม่ตายใครเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมางงเลยนึกว่ายังไม่ตายไปปิดไปที่ล็อบบี้ปึ๊บตื่นเต้นกินยาอะไรซาบูโรอาราซากะอายุ150ปีแล้ววันนี้วันบ้าๆนี่มันโคตรตลกเลยเก็บแรงไว้เถอะแจ็คกี้แล้วเธอคิดว่าฉันทำอะไรอยู่เหรอเตะศพเตะหน้ากันเอาหน้าใจเย็นวีเราจะรอดไปแน่นายช่วยทำอะไรกับศพนี้ทีทำไมอย่ามาโทษฉันสิ
ฉันไม่รู้ว่าชิปมันจะแย่เหนื่อยแจ็คกี้สู้ๆถึงยังวะเนี่ยเพลงมาแล้วนะพี่ว่าใกล้แล้วนั่นไงเสียงมาก่อนเลยป๊าบโผล่ชั้นไหนโผล่ล็อบบี้จัดการอุ้ย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 อะไรเห็นอุ้ยโอ้โหหัวสูงหลบไม่พ้นล่อศัตรูทางอื่นได้ไหมล่อศัตรูทางอื่นเจอระเบิดเกรเนตอุ้ยโอ้ยอะไรโดนอะไรโดนอะไรโอ้ยช็อตร่างกายช็อตเขาสุดโอ้ยเสียงอะไรวะน่ะระเบิดหยิบชิปก่อนลูทยังไม่ลืมที่จะลูทเนี่ยพี่จะไปตรงไหนดีวะเนี่ยทุกคนมันดูแบบรอบนี้แม่งพกระเบิดด้วยเราจะถ้ายิงไม่โดนไกลเกินตรงนี้เยอะสุดยอดเอาเกรเนตโดนแม่งโยนมาข้างหลังเราไปดิอุ้ยไปเดี๋ยวโอ้ยอ้าวโอ้เดี๋ยวทีละคนยิงไม่โดนมีควันเล็งไม่ถนัดเลยมานี่หรือคนหมดโอเคแจ็คกี้จัดการไปแล้วนะคนเมื่อกี้ไปลูดเรียบร้อยตรงนี้อะไรอ้าวยังอยู่แล้วเนี่ยหาหัวมันก่อนยิงหัวจะได้ตายเร็วๆไปโอ้อะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรเย้ยตัวมันเล่อเลยยิงตายนี่แรงสุดแล้วปืนนี้แรงสุดที่มีแล้วเนี่ยหาทางตันปะโทยังไงแจ็คกี้ไอตัวนี้มันจัดการได้หรอปาระเบิดไปอีกทีโดนเท่าไหร่โดนไป76โอ้โห75นี่แรงสุดแล้วโอ้ my gosh เอาไงไปที่ลิฟต์ไม่น่าจะจัดการได้แป๊บนึงนะรีโหลดโอเคไปแล้วนะโอ้โหอย่าเย็นรีบโอ้ยจัดช้าเหลือเกินปาเครเดตไปเอิ่มโดนไป120โอ้เฮ้ยมันไม่พังหรอกโอ้โหโคตรตึกลิฟตอนนี้แหละวีไปมาสิแจ็คกี้เร็วมันกดไม่ได้เดี๋ยวเอ้ยมาแล้วที่จอดรถไปเลือดเริ่มไหลออกมาแล้วชิบหายนะข้างล่างก็มีอ่ะเนี่ยเป็นอะไรถูกโจมตีผมขอแนะนำให้คุณขึ้นรถโดยเร็วครับเฮ้ยรถยิงว่ะมาว่ะเดลเมนยิงมันยินดีต้อนรับกลับมาครับคุณสามารถทิ้งปัญหาต่างๆไว้นอกรถได้โคตรชิวอ่ะไม่เลวเลยยินดีรับคำติชมจากลูกค้าครับรถเราเป็นไงบ้างยอดเยี่ยมดูเหมือนว่าเราน่าจะโดนติดตามอยู่ครับตกใจอะไรเริ่มใช้งานโหมดต่อสู้ถนนข้างหน้าโดนปิดโอ้ยโคตรโหดโอ้โหรถหดยานบินของศัตรูพุ่งเข้ามาที่เราฉันจัดการเองยานศัตรูอยู่ไหนวะไหนอุ้ยมันสามารถยิงได้ใช่ไหมมันยิงไม่โดนวะเอาใหม่ไอ้ตายหนึ่งโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งไหนมาเดี๋ยวให้มันมาใกล้ๆกว่านี้ยิงไม่โดนมาปั๊บเรียบร้อยยานศัตรูถูกทำลายเก่งมากเดลโหดรถเดลแมนโคตรโหดเราทำได้แจ็คกี้เราทำได้ฉันว่าเรารอดแล้วระบบวิเคราะห์สุขภาพของเราพบว่าอาการของคูเวลเลสอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับ
พาเข้าไปที่ลิเบอร์ด็อกเดี๋ยวนี้ต้องขออภัยด้วยเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เส้นทางของเราถูกกำหนดไว้แต่แรกและมีการจ่ายค่าเดินทางล่วงหน้าผมไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงช่างหัวแกสิทำตามที่ฉันบอกไม่เป็นไรวีฉันทนได้ผมขอแนะนำให้คุณเรียกสติคุณเวลเลสเอาไว้ครับทุกอย่างจะไม่เป็นไรนะนายจะได้เจอมิสตี้เจอแม่ของนายแล้วก็ทุกคนที่นายรักแจ็คกี้อย่าหลับตานะมิสตี้มิสตี้ไอ้สโนว์ลอนรู้รู้มาเสมอไบโอชิปนั่นฝากเก็บไว้แทนฉันหน่อยนะแจ็คแจ็คอดทนไว้ดิเฮ้ยจริงใช่ไหมอ่ะคุณเวลเลสเสียชีวิตแล้วครับต้องการให้ผมนำศพของเขาไปไว้ที่ไหน What? อะไรนะแพ็กเกจชั้นสูงนั้นครอบคลุมถึงการจัดส่งร่างของผู้เสียชีวิตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายผมต้องการแค่ที่หมายปลายทางเท่านั้นโหเขาคงต้องการอยู่กับครอบครัวเขาญาติที่ใกล้ที่สุดของเวลเลสคือกูดาลูปอเลฮาเวนเจ้าของบาร์เอลโคโยตี้โคโฮผมรับประกันว่าผมจะส่งเขาให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยคุณเดชอนรอคุณอยู่ที่ห้อง204บอกลาแจ็คกี้หน่อยนะเจอกันในเมเจอร์ลีกนะแจ็คแจ็คโดนยิงจากที่ตกจากข้างบนนะทุกคนโอ้ยเสียงโอเคนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเจอกับเดชอนที่ห้อง204แต่เดี๋ยวพี่สาวขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สารด้วยนะคะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย